การวางแผนการท่องเที่ยวมันสําคัญยังไงทําไมต้องวางแผน <S <S ผม o อ f อโกนกไก่นะครับเอาแค่อยากจะมาแบ่งปันขณะนี้อมก็กําลังอยู่ในระหว่างการท่องเที่ยวแล้วก็กําลังรอจีเตรียมตัวอยู่ก็ขอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นิดนึงการวางแผนการท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็มีการกําหนดมาล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเราจะออกเดินทางอยู่แล้วว่าวันนั้นเราจะไปไหนทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย มีกําหนดการว่าวันที่หนึ่งสองสามคือไปไหนไปไหนอันนี้คือคือการวางแผนอ๋อไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะต้องใส่รายละเอียดเยอะๆมีตารางเวลามีรูปภาพมีรายละเอียดประกอบว่าไอ้นี่โบตนี้คืออะไรประสาทนี้ประวัติเป็นยังไงอันนั้นคือมันเป็นส่วนปีกย่อยถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ทําไปซึ่งตัวเองเนี่ยซีซันหลังๆคือเราตอนนี้อยู่ระหว่างโกโนไกซี 5, ซันห้าซีซันหลังๆเนี่ยอบก็เริ่มเข้าใจเพื่อนๆที่ทํางานประจําเพราะว่า ซีซั่นแรกๆเนี่ยหกับสองเนี่ยอามีเวลาเยอะเตรียมข้อมูลเยอะมากอาจจะเป็นเพราะครั้งแรกๆด้วยแล้วก็เตรียมตัวล่วงหน,น้านานเป็นปีเลยแต่หลังๆนี่อ้อมก็ค่อนข้างยุ่งกว่าเดิมมากเลยอ้อแทบจะไม่มีเวลาหาข้อมูลใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นออก็ทําได้แค่คร่าวๆแต่ออก็รู้สึกนะว่าถึงแม้จะทําแค่คร่าวๆก็ยังไปได้ก็ยังเดินทางได้อยู่ดีทีนี้อันนี้คือเป็นกรณีที่เราเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเราเองไม่ได้มีคนพาไป ไม่ได้ไปกับทัวร์คือไปเองออกเงินเองเตรียมการเองทุกสิ่งทุกอย่างคือจริงๆถึงจะไปกับทัวร์มันก็เป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมอต่นี้เรามีค่าใช้จ่ายเราต้องทําทุกอย่างเองทุกเวลาทุกวันเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายอย่างสมมุติว่าทั้งทริปเนี่ยแดวันสิบวัน1ิบกว่าวันสมมติเราจ่ายไปห0,000ืนลองเอาจํานวนวันมาหารก็คือต่อวันเราก็จ่ายไปเท่านั้นฉะนั้นถ้าเรามีการวางแผนมามันก็ทําให้เราเนี่ยใช้งบประมาณของเราได้อย่างคุ้มค่าพอคุ้มค่ามากขึ้นปุ๊บ มันก็ทําให้เรายกตัวอย่างดีกว่าอย่างเช่นว่าเรามาถึงสนามบินอย่างเงี้ยถ้าเราวางแผนมาใช่ไหมว่าเราจะเข้าเมืองอยังไงเรารู้ว่ามันมีรถบัสหรือมีรถไฟแบบใต้ดินเข้าเมืองโดยตรงเลยเราก็เซฟงบประมาณไปได้เยอะเพราะถ้าเราไม่รู้มาถึงก็รีบลีบอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าง่ายที่สุดคือ แท็กซี่คนขับแท็กซี่เขาจะมายืนเรียกเราอยู่แล้วแท็กซี่แท็กซี่อ่าแล้วก็แท็กซี่ตามเขาเลยบางประเทศก็อาจจะยังถูกนะแต่บางประเทศก็แพงเะนั้นการเข้าเมืองด้วยรถสาธารณะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกที่สุดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องเตรียมตัวมากอันนี้คือยกตัวอย่างอ่าแล้วก็สําคัญยังไงบ้างอีกคือถ้าระยะสั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกนะไม่เกิน10วันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยนโนกโไกมาทีหนึ่งก็แบบลบมากไงขั้นต่าก็ยีิบเก้าวันสามสิบวันอะตามเวลาวีซ่าที่เขาให้ อย่างที่รัสเซียนี่ไม่ต้องขอวีซ่าใช่ไหมเซียนี้เราอยู่รัสเซียก็ได้30บวันน่ะแล้วก็เอาเต็มแม็กเลยอย่างเงี้ยบางทีแบบเดินทางไปไปเรื่อยเื่อไปเรื่อยๆก็บางทีก็รู้สึกขี้เกียจบ้างหรือบางทีก็แบบล้วนๆวนบ้างแบบว่าเออวางโปรแกรมไว้เยอะเกินอันไหนก่อนดีบางทีอากาศก็ไม่เป็นใจว่าวันนี้ฝนตกเว้ยหนาวจังเลยขี้เกียจไปไกลเปลี่ยนได้ไหมหรืออะไรเงี้ยสลับวันได้ไหมบางทีมันก็ได้นะแต่เคยหละซีซันที่4เนี่ยคือที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยนะเราสลับโปรแกรม กับของเดิมเพราะว่าอันนั้นมันเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่อย่างโตกเกียวในชะ่ไหมก็แบบสลับวันกันแล้วอากาศมันหนาวกว่าที่เราคิดมันมีฝนตกอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยเราก็เลยสลับวันปรากฏว่าโปรแกรมลวนลวนก็คือว่าจังหวะเวลามันไม่เป็นใจเออถ้าเราไปวันนี้นะเราก็จะได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดเราสลับวันปุ๊บกลายเป็นว่าสุดท้ายก็ไอ้ที่เราเคยวางไว้ว่าเราจะได้เที่ยวนู่นนั่นนี่สักสมมุติว่าวันนั้นได้สักห้าที่ อาจจะเหลือแค่2ที่หรือ3ที่ก็กลายเป็นว่าโอ้เสียดายจังทําไมเราไม่ไปตั้งแต่วันแรกๆคือไอ้ที่เราจะไปเนี่ยมันจะต้องมีทั้งที่ที่เราแบบอยากไปสุดๆกับที่ที่เขาบอกว่าควรจะไปก็ไปให้มันได้ชื่อว่าไปเฉยอะไรเงี้ยเราควรจะไปที่ที่เราอยากไปสุดๆก่อนคือเอามาเรียงกันอะอย่างสมมุติว่าโตเกียวอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากไปอาคิฮาบาระมากเลยไม่ได้จะไปซื้ออะไรหรอกแค่ไปดูเฉยๆแต่ปรากฏว่าอ๊อฟก็ใส่ไว้ว่าอจะไปวันก่อนวันกลับ แล้วผลปรากฏว่าสุดท้ายก็คือเอาไปตอนวันกลับเครื่องบินออกประมาณสองทุ่มเอาไปตอนเช้ามันล้วนไงมันยังไม่เปิดอะ่ะวันก่อนนั้นอะไรก็ไม่เป็นใจทุกอย่างเลยกลายเป็นว่าเราได้เที่ยวน้อยลงแล้วสุดท้ายมันก็เบียดว,ว่าอาคีฮาราออกได้แค่ตอนเช้าแค่จนถึงส10บโมงสิบเอ็ดโมงเสร็จแล้วก็ต้องไปแล้วแทบไม่ค่อยได้เดินเลยเพราะร้านมันเปิดตอน1ิบโมงพอดีบางร้านเปิดสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยแทนที่ออกจะไปตั้งแต่วันแรก ตามที่ออบได้วางไว้คือ,อปรับมั่วปรับโยกไปโยกมามันก็ไม่เป็นอย่างที่ออบคิดอะไรอย่างนี้ไงฉะนั้นก็เลยแค่ว่าคืออันนี้เป็นการแชร์ให้ฟังมันอาจจะแบบบกไปวนมาบ้างหนึ่งก็คือการวางแผนไม่จําเป็นต้องวางเยอะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือเอาแค่คร่าวๆโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางว่าเดินทางยังไงใช่หไหมถ้าเป็นเมืองใหญ่ที่มีเมโทรอาจจะไม่ต้องถึงกับจดมากคือเอาแค่คร่าวๆก็แล้วกันเอาแค่คร่าวๆว่าวันนี้จะไปไหนแล้วก็วันนั้นน่ะมีอะไรที่สําคัญบ้าง ประมาณนี้แค่นั้นเองคือซีซั่นแรกๆอบอกว่า,ามีเวลาวางเยอะไงก็เลยจดมันทุกอย่างเลยทุกสิ่งทุกอย่างคือใช้เวลาเตรียมตัวนานมากแต่พอหลังๆปุ๊บนี่มาเอาแค่ข้าวๆจริงๆแล้วปรากฏว่าแผนทุกอย่างก็คืออยู่ในหัวหมดเลยเวลาเราเที่ยวจริงนี่เราแทบจะไม่ได้ดูเลยนะแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญนะคือบังเอิญว่าเราจําได้หมดแล้วเราเป็นคนทําเองมันก็คล่องไงแบบว่าคว้ากระเป๋าออกไปได้เลยอะไรเงี้ยบางทีตื่นสายขี้เกียจออกเร็วก็โอเคไม่เป็นไร เหมือนเราจําได้แล้วไม่ต้องมานั่งทบทวนคือตอนกลางคืนเนี่ยปกติกับช่วงหลังๆจะยุ่งมากเลยทํางานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยไม่มีเวลาเตรียมแผนของวันพรุ่งนี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเตรียมแผนของวันรุ่งขึ้นอย่างละเอียดเพราะว่าออก,ก็ถ่ายวีดีโอด้วยบางทีต้องมีประวงประวัติอะไรมาพูดบ้างหรือว่ารายละเอียดต่างๆมาเล่าในวีดีโอบ้างอ,อ๋จะต้องเตรียมตัวเพราะอไม่ได้มีงานอย่างอื่นแต่ปรากฏว่าช่วงหลังนี้ก็คือทํางานด้วยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีเวลาเตรียมตัว แต่ออก็คือจำแต่เรื่องของการเดินทางนั่นแหละคือถ้าระาวาังแผนมันก็จะอยู่ในหัวของเราแล้วไงแล้วก็เมื่อกี้ก็คือรือว่าวางแผนมาแต่ว่าไม่ต้องวางแผนเยอะคือเอาแค่คร่าวๆถ้าเราเตรียมเป็นคนเตรียมมาเองมันก็จะอยู่ในหัวของเราบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยไม่มีเวลาเลยทําไงดีหรืออะไรเงี้ยคือออบก็เพิ่งจะเข้าใจเพราะช่วงปีหลังๆก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันแต่ว่าออบก็อาศัยแบบว่าว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยๆกระดึ๊บไปเรื่อยๆแล้วพอมันคล่องขึ้นปุ๊บเนี่ยมาเที่ยวรัสเซีย30วันเนี่ยเที่ยวไม่ว่าอ แค่2เดือนก่อนมาเพราะว่าตอนแรกเรากะจะไปที่อื่นซึ่งอับเตรียมมาก่อนหน้านั้นครึ่งปีกว่าแล้วอยู่จีมันมีเหตุไม่คาดฝันในชีวิตเกิดขึ้นคือความลําบากอะทาให้เราแบบแต่เราก็ยังอยากมาอยู่นะเราก็เลยเปลี่ยนจากเดิมต้องไปขอวีซ่าเอา้าประหยัดต้องมาเซฟงบมากขึ้นมาละสียแทนเลยมีเวลาเตรียมตัวแค่2เดือนกว่าแต่อับก็ทําได้เพราะว่าอับค่องแหละอ่าแล้วก็ข้อที่2ที่แนะนําก็คือว่าให้เรียงเอาอันที่อยากจะไปที่สุดเนี่ยขึ้นก่อนเลย คือไปก่อนเลยคือ,เ,อเป็นพวกชอบเก็บกที่อยากคือสมมุติว่ากินอาหารใช่ไหมจะเก็บของที่ชอบเอาไว้ไลท์ท้ายกินไอของไม่ชอบก่อนเอานิสัยนี้มาใช้กับการเที่ยวไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เ,าเ่าเรื่องอาคิฮาบาระที่ญี่ปุ่นเมื่อกี้นี้เ,เก็บไว้ที่หลังสุดปรากฏว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าออได้เดินแค่นิดเดียวร้านมันยังไม่เปิดคือวันนั้นเราเหลืออีกหลายที่มากเลยเราก็เลยต้องแบบว่าไปที่อื่นต่อก็ได้วะอย่างเงี้ยก็คือเอาไอที่เราอยากไปอะ่ะเอาไปขึ้นก่อนเลยวันแรกๆเลย แล้ววันหลังๆก็จะเหลือแต่อันที่เฉยๆใช่ไหมมันเผื่อว่ามีอะไรแบบว่าชุกระหุกไงไปแล้วฝนตกบ่อยไม่ทันได้ดูมาก่อนอาจจะเราไปแล้วนีตั้งแต่วันแรกๆอ่ะก็โอเคใช่ไหมล่ะหรืออ้ออึอออกแล้วญี่ปุ่นอีกเหมือนกันซีซั่นสี่ตั้งใจนะว่าวันแรกออกมาถึงเข้าโรงแรมปุป๊บใช่ไหมวันถัดไปจะไปปีนภูเขาฟูจิเลยซึ่งถ้าเราทําไปตั้งแต่วันนั้นนะเราสบายไปแล้วเพราะว่าตอนช่วงที่เราไปฝนตกแม่งทุกวัน ที่เดิมตั้งใจจะไปอ่ะวันที่สองของการที่เราอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราปีนตั้งแต่วันนั้นนะฟ้าใสปรากฏว่าเราแบบคิดอะไรไม่รู้อ่ะเราก็สลับวันไงคือของเดิมเราก็ตั้งใจไปปีนฟูจิวันที่สองสลับวันเอาอย่างอื่นมาขึ้นก่อนซึ่งอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นตั๋วแบบที่ต้องใช้2วันติดกลายเป็นว่าวันที่2และ3ก็คือไปขึ้นไอ้นั่นแหะที่จะต้องซื้อตั๋วที่ต้องใช้2วันติดอ่ะกลายเป็นว่าไอ้ฟูจิไปอยู่วันที่4ี่ฝนมันตก โหเรานี่แบบว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยกลับไปดูทีสั้นสี่ที่เราเป็นฟูจิฝนตกกันนำมากออฟโดนจีกระทืบซ้ําแลวซ้ำอีกแล้วมันก็มาพาดซ้ําอีกในช่วงหลังๆที่ว่ามาอาคิฮาบาระตอนวันสุดท้ายเลยกลายเป็นว่าแทบไม่มีเวลาเดินไม่มีเวลาจอดรถอย่างที่ใจต้องการเลยเงี้ยก็เลยโอเคอยากจะไปไหนขึ้นไปวันแรกๆเลยฉะนั้นอย่างตอนที่นั่งอยู่เนี่ยคือเรามาถึงงมออออสสโกกเเืื่่่ววานนนนัีีีี้็คไฮลทท์ุดข ไปตั้งแต่วันที่สองเลยก็คือจัตุรัสแดงไปก่อนเลยแล้วก็วันที่สามสี่ก็เอาไฮไลท์ต่อกันเลยฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะไม่ยอมพลาดแบบซีซั่นสี่ต่อไปโอเคครับก็จากเดิมจะพูดแค่ไม่กี่นาทีก็กลายเป็นเยอะแล้วก็ต้องขอโทษที่อาจจะวกไปวนมานิดนึงก็พูดในระหว่างที่จี้กำลังเตรียมตัวอยู่จะได้ไม่เสียเวลาขอบคุณที่รับฟังนะครับ